หน้าจอเรียนสนุกสนานผ่านหน้าจอไปกับข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มากมายในชีวิตประจำวันสำหรับวันนี้พบกับหัวข้อมวยไทยขั้นพื้นฐานตอนที่1โดยอาจารย์กันแกลก้าจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวันนี้เราจะเรียนเรื่องของการจดมวยนะครับการจดมวยหรือการเตรียมความพร้อมในการเตรียมข้อสู้กับผู้ต่อสู้หรือการป้องกันการลุกของผู้ต่อสู้นะครับโดยธรรมชาติคนเราจะมีความถนัดต่างกันบางคนถนัดซ้ายถนัดขวานะครับในวันนี้เราจะให้ผู้สาธิตนะครับในลักษณะของการจดมวยในคนที่ถนัดขวานะครับนี่คือการโดยเท้าขวาอยู่ด้านหลังนะครับนี่เป็นลักษณะของมวยจดขวานะครับมวยเหลี่ยมขวานะครับนี่คือว่ามวยเหลี่ยมขวานะครับในลักษณะของเราอาจจะมุมแขนนะครับเพื่อป้องกันหน้าตัวเองนะครับคามนะครับตรงนี้ลำตัวต่างๆนะครับดังนั้นมวยเหลี่ยมขวาในลักษณะของการยืนในการเคลื่อนที่ในการเราส่วนมากเราจะยืนลักษณะของปลายเท้าเพื่อให้สะดวกในการเคลื่อนที่นะครับเราจะไม่ยืนลักษณะของเต็มฝ่าเท้าในการเคลื่อนที่นะครับทีนี้มีอีก2ลักษณะเช่นกันครับมวยเหลี่ยมขวาแต่เป็นลักษณะของมุมกว้างนะครับก็เป็นลักษณะของจะเห็นเน้นบอดี้ลำตัวข้อหันเข้าหาคู่ต่อสู้เยอะขึ้นนะครับนี่ลักษณะของมวยเหลี่ยมขวาและลักษณะมุมกว้างนะครับก็เดี๋ยวถ้าทางทำในลักษณะของคนถนัดซ้ายนะก็อาจจะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงนะครับโดยผู้สาธิตคือนี่คนถนัดซ้ายนะครับนะครับทำการตรงข้ามกันนะครับในลักษณะของเท้าถนัดเขาจะอยู่ด้านหลังนะครับเช่นกันมวยถนัดซ้ายกับมวยเหลี่ยมซ้ายอาจจะมี2ลักษณะของมุมลำตัวคือมวยเหลี่ยมกว้างกับมวยเหลี่ยมแคบนะครับเมื่อกี้นี่มวยเหลี่ยมกว้างคือจะเห็นบอดี้ตัวหันเข้าหาคู่ต่อสู้เยอะนะครับทำนองกับกันถ้าเป็นมวยเหลี่ยมแคบนะครับลำตัวบอดี้เราก็จะบิดข้างเห็นตัวเป้าจะเล็กลงนะครับอันนี้ลักษณะของการจดมวยนะลักษณะของมวยเหลี่ยมขวาเหลี่ยมซ้ายนะมุมกว้างมุมแคบนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานในการเตรียมตัวในการเรียนมวยไทยครับครับนะตอนนี้เราจะเรียนเรื่องของการจดมวยนะครับการจดมวยหรือการเตรียมความพร้อมในการเตรียมข้อสู้กับผู้ต่อสู้หรือการป้องกันการลุกของผู้ต่อสู้นะครับโดยธรรมชาติคนเราจะมีความถนัดต่างกันบางคนถนัดซ้ายถนัดขวานะครับในวันนี้เราจะให้ผู้สาธิตนะครับในลักษณะของการจดมวยในคนที่ถนัดขวานะครับนี่คือการโดยเท้าขวาอยู่ด้านหลังนะครับนี่เป็นลักษณะของมวยจดขวานะครับมวยเหลี่ยมขวานะครับนี่คือว่ามวยเหลี่ยมขวานะครับในลักษณะของเราอาจจะมุมแขนนะครับเพื่อป้องกันหน้าตัวเองนะครับคามนะครับตรงนี้ลำตัวต่างๆนะครับดังนั้นมวยเหลี่ยมขวาในลักษณะของการยืนในการเคลื่อนที่ในการเราส่วนมากเราจะยืนลักษณะของปลายเท้าเพื่อให้สะดวกในการเคลื่อนที่นะครับเราจะไม่ยืนลักษณะของเต็มฝ่าเท้าในการเคลื่อนที่นะครับทีนี้มีอีก2ลักษณะเช่นกันครับมวยเหลี่ยมขวาแต่เป็นลักษณะของมุมกว้างนะครับก็เป็นลักษณะของจะเห็นเน้นบอดี้ลำตัวข้อหันเข้าหาคู่ต่อสู้เยอะขึ้นนะครับนี่ลักษณะของมวยเหลี่ยมขวาและลักษณะมุมกว้างนะครับก็เดี๋ยวถ้าทางทำในลักษณะของคนถนัดซ้ายนะก็อาจจะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงนะครับโดยผู้สาธิตคือนี่คนถนัดซ้ายนะครับนะครับทำการตรงข้ามกันนะครับในลักษณะของเท้าถนัดเขาจะอยู่ด้านหลังนะครับเช่นกันมวยถนัดซ้ายกับมวยเหลี่ยมซ้ายอาจจะมี2ลักษณะของมุมลำตัวคือมวยเหลี่ยมกว้างกับมวยเหลี่ยมแคบนะครับเมื่อกี้นี่มวยเหลี่ยมกว้างคือจะเห็นบอดี้ตัวหันเข้าหาคู่ต่อสู้เยอะนะครับทำนองกับกันถ้าเป็นมวยเหลี่ยมแคบนะครับลำตัวบอดี้เราก็จะบิดข้างเห็นตัวเป้าจะเล็กลงนะครับอันนี้ลักษณะของการจดมวยนะลักษณะของมวยเหลี่ยมขวาเหลี่ยมซ้ายนะมุมกว้างมุมแคบนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานในการเตรียมตัวในการเรียนมวยไทยครับอ
ครับในการเรียนมวยไทยนะครับก็จะมีพื้นฐานหนึ่งเราควรตระหนักคือการสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับเนี่ยการสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับสังเกตเวลาเราอาจจะมวยการสร้างจังหวะตัวเองนะครับการย่ำเท้าอยู่กับที่ในระดับการถ่ายน้ำหนักตัวเองนะครับเพื่อให้เกิดความพร้อมเกิดการเคลื่อนไหวนะครับให้ง่ายขึ้นนะครับดูด้านข้างครับเห็นภาพเห็นด้านข้างครับคือการสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับกับอีกด้านนึงนะครับเราจะเห็นว่าเราคือการสร้างจังหวะให้ตัวเองครับในการเรียนมวยไทยนะครับก็จะมีพื้นฐานหนึ่งเราควรตระหนักคือการสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับเนี่ยการสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับสังเกตเวลาเราอาจจะมวยการสร้างจังหวะตัวเองนะครับการย่ำเท้าอยู่กับที่ในระดับการถ่ายน้ำหนักตัวเองนะครับเพื่อให้เกิดความพร้อมเกิดการเคลื่อนไหวนะครับให้ง่ายขึ้นนะครับดูด้านข้างครับเห็นภาพเห็นด้านข้างครับนี่คือการสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับกับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าเราเป็นการสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับในการเคลื่อนที่ในการลุกของมวยไทยนะครับในเบื้องต้นตรงนี้เนี่ยเราจะให้ง่ายในการให้ความเข้าใจง่ายในการแบ่งเป็น3สเต็ปง่ายๆสําหรับการลุกด้านหน้านะครับอาจจะมีการสืบนะครับการลุกเฉียงนะเฉียงซ้ายลุกเฉียงขวาแล้วก็การลุกสับเท้านะครับซึ่งแต่ละแบบนะก็จะเป็นพื้นฐานง่ายๆในลักษณะของในการสืบหน้านะครับในการสืบหน้าก็เริ่มแต่การจดมวยตามปกตินะครับโดยการสืบนะคือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยการนำเท้าหน้าไปก่อนนะครับแล้วตามด้วยเท้าหลังโดยที่ระยะห่างเท้าหน้าเท้าหลังควรที่จะไปพร้อมๆกันหรือที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับนะครับสืบครับลองสืบครับสืบนะครับลองดูด้านข้างนะครับการสืบหน้านะครับสืบนะครับสืบไปน้ำหนักตัวก็เหมือนกับเราจดมวยตามปกตินะครับน้ำหนักตัวเราจดมวยตามปกตินะครับหันด้านกลับมาด้านนี้ก็ได้ครับลองอีกครั้งนะครับสืบหน้าครับสืบหน้าสืบนะครับนี่คือการสืบนะครับต่อไปเป็นการลุกเฉียงนะครับเริ่มจากลุกเฉียงซ้ายนะครับอาจจะเป็นเฉียงไปมุมเฉียงนิดนึงเพื่อเป็นการเปิดโป่งในการเป็นพื้นฐานในการเตะนะครับไปลุกเฉียงนะครับลำตัวพอเราลุกเฉียงไปปั๊บเนี่ยเราพร้อมที่จะออกอาวุธเหมือนกันนะครับแต่ลักษณะนี้นะครับลำตัวหลายเหลี่ยมการมวยอาจจะพลิกตัวเข้ามาหาผู้ต่อสู้นะครับนี่คือการลุกเหลี่ยมซ้ายนะครับพอเปลี่ยนมาเป็นลุกเหลี่ยมขวาครับปั๊บนะครับธรรมชาติของธรรมชาตินะครับผู้ต่อสู้เราก็ยังอยู่ที่ผู้ต่อสู้ก่อนนะครับสุดท้ายครับในการลุกสลับนะครับจากเดิมที่เราเซตตัวนะครับด้วยการจดมวยนะครับตรงนี้ลักษณะของเป็นมวยเหลี่ยมขวานะครับการลุกสลับคือการก้าวเท้าซ้ายเท้าหลังนะก้าวเท้าหลังนะทางขวานะครับโทษครับไปข้างหน้าลักษณะของเปลี่ยนกาดนี่คือการลุกสลับนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเท้าหน้าทางลำตัวอยู่ในลักษณะของที่ความพร้อมนะครับพร้อมในการทั้งโต้ทั้งออกอาวุธและรับอาวุธจากผู้ต่อสู้นะครับเรียกว่าการลุกสลับครับในการเคลื่อนที่ในการลุกของมวยไทยนะครับในเบื้องต้นตรงนี้เนี่ยเราจะให้ง่ายในการให้ความเข้าใจง่ายในการแบ่งเป็น3สเต็ปง่ายๆสำหรับการลุกด้านหน้านะครับอาจจะมีการสืบนะครับการลุกเฉียงนะเฉียงซ้ายลุกเฉียงขวาแล้วก็การลุกสับเท้านะครับซึ่งแต่ละแบบเนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานง่ายๆในลักษณะของในการสืบหน้านะครับในการสืบหน้าก็เริ่มแต่การจดมวยตามปกตินะครับโดยการสืบนะคือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยการนำเท้าหน้าไปก่อนนะครับแล้วตามด้วยเท้าหลัง
โดยที่ระยะห่างเท้าหน้าเท้าหลังควรที่จะไปพร้อมๆกันหรือที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับนะครับสืบครับลองสืบครับสืบนะครับลองดูด้านข้างนะครับการสืบหน้านะครับสืบนะครับสืบไปน้ำหนักตัวก็เหมือนกับเราจดมวยตามปกตินะครับน้ำหนักตัวเราจดมวยตามปกตินะครับหันด้านกลับมาด้านนี้ก็ได้ครับลองอีกครั้งนะครับสืบหน้าครับสืบหน้าสืบนะครับนี่คือการสืบนะครับต่อไปเป็นการลุกเฉียงนะครับเริ่มจากลุกเฉียงซ้ายนะครับอาจจะเป็นเฉียงไปมุมเฉียงนิดนึงเพื่อเป็นการเปิดสะโพกในการเป็นพื้นฐานในการเตะนะครับไปลุกเฉียงนะครับลำตัวพอเราลุกเฉียงไปปั๊บเนี่ยเราพร้อมที่จะออกอาวุธเหมือนกันนะครับแต่ลักษณะนี้นะครับลำตัวหลายเหลี่ยมการมวยอาจจะพลิกตัวเข้ามาหาผู้ต่อสู้นะครับนี่คือการลุกเหลี่ยมซ้ายนะครับพอเปลี่ยนมาเป็นลุกเหลี่ยมขวาครับปั๊บนะครับธรรมชาติของธรรมชาตินะครับผู้ต่อสู้เราก็ยังอยู่ที่ผู้ต่อสู้ก่อนนะครับนะครับสุดท้ายครับในการลุกสลับนะครับจากเดิมที่เราเซตตัวนะครับด้วยการจดมวยนะครับนะตรงนี้ลักษณะของเป็นมวยเหลี่ยมขวานะครับการลุกสลับคือการก้าวเท้าซ้ายเท้าหลังนะก้าวเท้าหลังนะทางขวานะครับโทษครับไปข้างหน้าลักษณะของเปลี่ยนการนี่คือการลุกสลับนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเท้าหน้าลำตัวอยู่ในลักษณะของที่ความพร้อมนะครับพร้อมในการทั้งโต้ทั้งออกอาวุธและรับอาวุธจากผู้ต่อสู้นะครับเรียกว่าการลุกสลับครับครับจากเมื่อกี้เราลุกไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาดูการรับนะครับการรับในมวยไทยเราอาจจะแบ่งออกเป็น2-3 อย่างนะเอาง่ายๆที่เข้าใจง่ายๆนะครับเบื้องต้นนะครับการสืบหลังนะครับการสืบหลังก็เริ่มจากการจดมวยนะครับนะการสืบหลังคือดึงเท้าหลังนำไปก่อนแล้วก็ตามด้วยเท้าหน้านะครับแต่ในตัวเซตตัวก็อยู่เหมือนที่เราจดมวยเหมือนเดิมนะครับลองใหม่ครับนะสืบหลังนะครับจากจดมวยถอยหลังแล้วก็คุมลักษณะของการคุมเชิงลักษณะนี้เนี่ยเรียกว่าการสืบหลังนะครับแบบที่2ครับเป็นการถอยสลับเท้านะครับก็หลังจากที่เราจดมวยนะครับนี่มวยเป็นลักษณะของมวยเหลี่ยมขวานะครับการถอยสลับเท้าคือถอยเท้าหน้านะกลับมาอยู่ด้านหลังสลับเท้ากลายเป็นมวยเหลี่ยมซ้ายนะครับแต่บนพื้นฐานยังคุมเชิงคู่ต่อสู้อยู่นะครับนี่ครับถอยสลับเท้าอีกนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้บอดี้แล้วก็การจดมวยก็ยังคงสภาพเดิมนะครับและส่วนที่3ครับฉากนอกรับทางซ้ายนะครับดูให้ดีนะครับนะถอยเท้าซ้ายออกไปออกเฉียงออกไปข้างเลยแล้วก็ดึงเท้าขวาตามนะครับมุมลักษณะของออกทางมุมแรงแล้วก็อาจจะถือว่าเราออกซิกแซกหนีแนวแรงเขานะครับก็อีกด้านนึงครับนะฉากนอกรับทางขวานะครับก็พลิกตัวออกมาอีกข้างนึงนะครับเดี๋ยวจะให้ทำต่อเนื่องนะครับเราเริ่มจากสืบนะครับสืบหลังนะครับสืบหลังนะครับสืบหลังนะครับอีกอันนึงครับนะถอยสลับเท้านะครับการถอยสลับเท้าเน้นนะครับไม่ว่าเราสืบหน้าสืบหลังถอยสลับเท้าในมุมไหนก็ตามตาแล้วก็การเตรียมกับรับคู่ต่อสู้ต้องจ้องคู่ต่อสู้ตลอดและที่สำคัญคือตัวบอดี้ในการตรวจมวยต่างๆเราก็ต้องมีการพร้อมที่จะตอบโต้อาวุธได้ต่างๆนะครับอีกครั้งหนึ่งครับสืบนอกทางซ้ายฉากหลังทางซ้ายนะครับฉากหลังทางขวาครับจากเมื่อกี้นะครับจากสืบหลังนะครับถอยสลับเท้าและตัวนี้จะเป็นฉากนอกรับทางซ้ายนะครับโดยการถอยเท้าซ้ายออกไป45องศาเพื่อให้พ้นแนวแรงของคู่ต่อสู้นะครับนี่คือฉากนอกรับทางซ้ายนะครับกลับทำลองกลับกันครับนะนะจะจดมวยเสร็จนะครับฉากนอกรับทางขวานะครับถอย
เฉียงมามันจะเป็นลักษณะของกึ่งสามเหลี่ยมนะครับจากแนวแรงจากแนวเดิมนะครับลองใหม่ครับนะไปทางซ้ายนะครับมีฉากลกลับทางซ้ายนะครับถึงจะเห็นว่าตัวเราจะหนีออกจากแนวแกนนะแนวแรงเขานะครับฉากลกลับทางขวานะครับพลิกตัวออกมานะครับลักษณะของการถอยตัวนะเท้าหน้าก็ยังเป็นลักษณะของการคุมโจทย์มวยเหมือนเดิมครับครับจากเมื่อกี้เราลุกไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาดูการรับนะครับการรับในมวยไทยเราอาจจะแบ่งออกเป็น2-3 อย่างนะเอาง่ายๆที่เข้าใจง่ายๆนะครับเบื้องต้นนะครับการสืบหลังนะครับการสืบหลังก็เริ่มจากการโจทย์มวยนะครับนะการสืบหลังคือดึงเท้าหลังนำไปก่อนแล้วก็ตามด้วยเท้าหน้านะครับแต่ในตัวเซตตัวก็อยู่เหมือนที่เราจดมวยเหมือนเดิมนะครับลองใหม่ครับนะสืบหลังนะครับจากจดมวยถอยหลังแล้วก็คุมลักษณะของการคุมเชิงลักษณะนี้เนี่ยเรียกว่าการสืบหลังนะครับแบบที่2ครับเป็นการถอยสลับเท้านะครับก็หลังจากที่เราจดมวยนะครับนี่มวยเป็นลักษณะของมวยเหลี่ยมขวานะครับการถอยสลับเท้าคือถอยเท้าหน้านะกลับมาอยู่ด้านหลังสลับเท้ากลายเป็นมวยเหลี่ยมซ้ายนะครับแต่บนพื้นฐานยังคุมเชิงคู่ต่อสู้อยู่นะครับนี่ครับถอยสลับเท้าอีกนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้บอดี้แล้วก็การจดมวยก็ยังคงสภาพเดิมนะครับและส่วนที่3ครับฉากนอกรับทางซ้ายนะครับดูให้ดีนะครับนะถอยเท้าซ้ายออกไปออกเฉียงออกไปข้างเลยแล้วก็ดึงเท้าขวาตามนะครับมุมลักษณะของออกทางมุมแรงเราก็อาจจะถือว่าเราออกซิกแซกหนีแนวแรงเขานะครับก็อีกด้านนึงครับนะฉากนอกรับทางขวานะครับก็พลิกตัวออกมาอีกข้างนึงนะครับเดี๋ยวจะให้ทำต่อเนื่องนะครับเราเริ่มจากสืบนะครับสืบหลังนะครับสืบหลังนะครับสืบหลังนะครับอีกอันนึงครับนะถอยสลับเท้านะครับการถอยสลับเท้าเน้นนะครับไม่ว่าเราสืบหน้าสืบหลังถอยสลับเท้าในมุมไหนก็ตามตาแล้วก็การเตรียมกับรับคู่ต่อสู้ต้องจ้องคู่ต่อสู้ตลอดและที่สำคัญคือตัวบอดี้ในการตรวจมวยต่างๆเราก็ต้องมีการพร้อมที่จะตอบโต้อาวุธได้ต่างๆนะครับอีกครั้งหนึ่งครับนะสืบนอกทางซ้ายฉากหลังทางซ้ายนะครับฉากหลังทางขวาครับจากเมื่อกี้นะครับจากสืบหลังนะครับถอยสลับเท้าและตัวนี้จะเป็นฉากนอกรับทางซ้ายนะครับโดยการถอยเท้าซ้ายออกไป45องศาเพื่อให้พ้นแนวแรงของคู่ต่อสู้นะครับนี่คือฉากนอกรับทางซ้ายนะครับกลับทำนองกลับกันครับนะนะอาจารย์จุดมวยเสร็จนะครับฉากนอกรับทางขวานะครับถอยเฉียงมามันจะเป็นลักษณะของกึ่งสามเหลี่ยมนะครับจากแนวแรงจากแนวเดิมนะครับลองใหม่ครับนะไปทางซ้ายนะครับมีฉากลกลับทางซ้ายนะครับถึงจะเห็นว่าตัวเราจะหนีออกจากแนวแกนนะแนวแรงเขานะครับฉากลกลับทางขวานะครับพลิกตัวออกมานะครับลักษณะของการถอยตัวนะเท้าหน้าก็ยังเป็นลักษณะของการคุมโจทย์มวยเหมือนเดิมครับครับจากที่เราเคลื่อนที่ในการลุกการรับตอนนี้เราจะเอามาผสมผสานนะครับอาจจะต้องเริ่มจากการตรวจมวยนะครับการสืบหน้านะครับสืบหลังสืบทั้งข้างมาทั้งข้างลุกเฉียงซ้ายลุกเฉียงขวาฉากนอกรับทางซ้ายฉากนอกรับทางขวาแล้วลุกสลับเท้า
ขอให้สลับเท้าครับทีนี้เราจะลองให้ผู้สาธิตเป็นสเต็ปเท้าในเพื่อการฝึกนะครับเริ่มจากสืบหน้าหลังสืบด้านข้างสืบด้านข้างลูกเฉียงซ้ายลูกเฉียงขวาฉากนอกลัดทางซ้ายฉากนอกลัดทางขวาลูกสลับเท้าถอยสลับเท้าครับทิศทางในการเคลื่อนที่นะครับถ้าเราฝึกตามนี้จะเป็นการเคลื่อนที่ที่จะช่วยให้ตัวเองนะครับทำการเซตตัวหรือการจดมวยที่พร้อมในลักษณะของพร้อมต่อสู้พร้อมออกอาวุธและก็พร้อมรับอาวุธของผู้ต่อสู้ครับจากที่เราเคลื่อนที่ในการลุกการรับตอนนี้เราจะเอามาผสมผสานนะครับอาจจะต้องเริ่มจากการตรวจมวยนะครับกับการสืบหน้านะครับสืบหลังสืบทั้งข้างมาทั้งข้างลุกเฉียงซ้ายลุกเฉียงขวาฉากนอกลับทางซ้ายฉากนอกลับทางขวาแล้วลุกสลับเท้าขอให้สลับเท้าครับทีนี้เราจะลองให้ผู้สาธิตเป็นสเต็ปเท้าในเพื่อการฝึกนะครับเริ่มจากสืบหน้าหลังสืบด้านข้างสืบด้านข้างลูกเฉียงซ้ายลูกเฉียงขวาฉากนอกลัดทางซ้ายฉากนอกลัดทางขวาลูกสลับเท้าถอยสลับเท้าครับทิศทางในการเคลื่อนที่นะครับถ้าเราฝึกตามนี้จะเป็นการเคลื่อนที่ที่จะช่วยให้ตัวเองนะครับทำการเซตตัวหรือการจดมวยที่พร้อมในลักษณะของพร้อมต่อสู้พร้อมออกอาวุธและก็พร้อมรับอาวุธของผู้ต่อสู้ตอนนี้เราจะเรียนเรื่องของการจดมวยนะครับการจดมวยหรือการเตรียมความพร้อมในการเตรียมเข้าสู้กับผู้ต่อสู้หรือการป้องกันการลุกของผู้ต่อสู้นะครับโดยธรรมชาติคนเราจะมีความถนัดต่างกันบางคนถนัดซ้ายถนัดขวานะครับในวันนี้เราจะให้ผู้สาธิตนะครับในลักษณะของการจดมวยในคนที่ถนัดขวานะครับนี่คือการโดยเท้าขวาอยู่ด้านหลังนะครับเป็นลักษณะของมวยจดขวานะครับมวยเหลี่ยมขวานะครับไม่คือว่ามวยเหลี่ยมขวานะครับในลักษณะของเราอาจจะมุมแขนนะครับเพื่อป้องกันหน้าตัวเองนะครับคามนะครับตรงนี้ลำตัวต่างนะครับเพราะฉะนั้นมวยเหลี่ยมขวาในลักษณะของการยืนในการเคลื่อนที่ต่างเราส่วนมากเราจะยืนลักษณะของปลายเท้าเพื่อให้สะดวกในการเคลื่อนที่นะครับเราจะไม่ยืนลักษณะของเต็มฝ่าเท้าในการเคลื่อนที่นะครับทีนี้มีอีก2ลักษณะเช่นกันครับมวยเหลี่ยมขวาแต่เป็นลักษณะของมุมกว้างนะครับก็เป็นลักษณะของจะเห็นเน้นบอดี้ลำตัวเข้าหันเข้าหาคู่ต่อสู้เยอะขึ้นนะครับนี่ลักษณะของมวยเหลี่ยมขวาและลักษณะมุมกว้างนะครับก็เดี๋ยวถ้าทางทําในลักษณะของคนถนัดซ้ายนะก็อาจจะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงนะครับโดยผู้สาธิตคือนี่คนถนัดซ้ายนะครับนะครับทำการตรงข้ามกันนะครับในลักษณะของเท้าถนัดเขาจะอยู่ด้านหลังนะครับเช่นกันมวยถนัดซ้ายกับมวยเหลี่ยมซ้ายอาจจะมี2ลักษณะของมุมลำตัวคือมวยเหลี่ยมกว้างกับมวยเหลี่ยมแคบ
นะครับเมื่อกี้นี่มวยเหลี่ยมกว้างคือจะเห็นบอดี้ตัวหันเข้าหาคู่ต่อสู้เยอะนะครับทำนองกับการถ้าเป็นมวยเหลี่ยมแคบนะครับลำตัวบอดี้เราก็จะบิดข้างๆเห็นตัวเป้าจะเล็กลงนะครับอันนี้ลักษณะของการจดมวยนะลักษณะของมวยเหลี่ยมขวาเหลี่ยมซ้ายนะมุมกว้างมุมแคบนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานในการเตรียมตัวในการเรียนมวยไทยครับครับในการเรียนมวยไทยนะครับก็จะมีพื้นฐานหนึ่งเราควรตระหนักคือการสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับนะสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับสังเกตเวลาเราอาจจะบวยการสร้างจังหวะตัวเองนะครับการย่ำเท้าอยู่กับที่ในระดับการถ่ายน้ำหนักตัวเองนะครับเพื่อให้เกิดความพร้อมเกิดการเคลื่อนไหวนะครับให้ง่ายขึ้นนะครับดูด้านข้างครับเห็นภาพเห็นด้านข้างครับนี่การสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับกับอีกด้านนึงนะครับเราจะเห็นว่าเราเป็นการสร้างจังหวะให้ตัวเองในการเคลื่อนที่ในการลุกของมวยไทยนะครับในเบื้องต้นตรงนี้เนี่ยเราจะให้ง่ายในการให้ความเข้าใจง่ายในการแบ่งออกเป็น3สเต็ปง่ายๆสําหรับในการลุกด้านหน้านะครับอาจจะมีการสืบนะครับการลุกเฉียงนะลุกเฉียงซ้ายลุกเฉียงขวาแล้วก็การลุกสับเท้านะครับซึ่งแต่ละแบบนะก็จะเป็นพื้นฐานง่ายๆในลักษณะของในการสืบหน้านะครับในการสืบหน้าก็เริ่มแต่การจดมวยตามปกตินะครับโดยการสืบนะคือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยการนำเท้าหน้าไปก่อนนะครับแล้วตามด้วยเท้าหลังโดยที่ระยะห่างเท้าหน้าเท้าหลังควรที่จะไปพร้อมๆกันหรือที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับนะครับสืบครับลองสืบครับสืบนะครับลองดูด้านข้างนะครับการสืบหน้านะครับสืบนะครับสืบไปน้ำหนักตัวก็เหมือนกับเราจดมวยตามปกตินะครับน้ำหนักตัวเราจดมวยตามปกตินะครับหันด้านกลับมาด้านนี้ก็ได้ครับลองอีกครั้งนะครับสืบหน้าครับสืบหน้าสืบนะครับนี่คือการสืบนะครับต่อไปเป็นการลุกเฉียงนะครับเริ่มจากลุกเฉียงซ้ายนะครับอาจจะเป็นเฉียงไปมุมเฉียงนิดนึงเพื่อเป็นการเปิดโป๊กในการเป็นพื้นฐานในการเตะนะครับไปลุกเฉียงนะครับลำตัวพอเราลุกเฉียงไปปั๊บเนี่ยเราพร้อมที่จะออกอาวุธเหมือนกันนะครับแต่ลักษณะนี้นะครับลำตัวหลายเหลี่ยมการมวยอาจจะพลิกตัวเข้ามาหาผู้ต่อสู้นะครับนี่คือการลุกเหลี่ยมซ้ายนะครับพอเปลี่ยนมาเป็นลุกเหลี่ยมขวาครับปั๊บนะครับธรรมชาติของธรรมชาตินะครับผู้ต่อสู้เราก็ยังอยู่ที่ผู้ต่อสู้ก่อนนะครับนะครับสุดท้ายครับในการลุกสลับนะครับจากเดิมที่เราเซตตัวนะครับด้วยการจดมวยนะครับตรงนี้ลักษณะของเป็นมวยเหลี่ยมขวานะครับการลุกสลับคือการก้าวเท้าซ้ายเท้าหลังนะก้าวเท้าหลังนะทางขวานะครับโทษครับไปข้างหน้าลักษณะของเปลี่ยนกาดนี่คือการลุกสลับนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเท้าหน้าทางลำตัวอยู่ในลักษณะของที่ความพร้อมนะครับพร้อมในการทั้งโต้ทั้งออกอาวุธและรับอาวุธจากผู้ต่อสู้นะครับเรียกว่าการลุกสลับครับครับจากเมื่อกี้เราลุกไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาดูการรับนะครับการรับในมวยไทยเราอาจจะแบ่งออกเป็น2-3 อย่างนะเอาง่ายๆที่เข้าใจง่ายๆนะครับเบื้องต้นนะครับการสืบหลังนะครับการสืบหลังก็เริ่มจากการจดมวยนะครับนะการสืบหลังคือดึงเท้าหลังนำไปก่อนแล้วก็ตามด้วยเท้าหน้านะครับแต่ในตัวเซตตัวก็อยู่เหมือนที่เราจดมวยเหมือนเดิมนะครับลองใหม่ครับนะสืบหลังนะครับจากจดมวยถอยหลังแล้วก็คุมลักษณะของการคุมเชิงลักษณะนี้เรียกว่าการสืบหลังนะครับแบบที่2ครับนะเป็นการถอยสลับเท้านะครับก็หลังจากที่เราจดมวยนะครับนี่มวยเป็นลักษณะของมวยเหลี่ยมขวานะครับการถอยสลับเท้าคือถอยเท้าหน้านะ
กลับมาอยู่ด้านหลังสลับเท้ากลายเป็นมวยเหลี่ยมซ้ายนะครับแต่บนพื้นฐานยังคุมเชิงคู่ต่อสู้อยู่นะครับนี่ครับพอสลับเท้าอีกนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้บอดี้แล้วก็การจดมวยก็ยังคงสภาพเดิมนะครับด้านส่วนที่3ครับฉากนอกรับทางซ้ายนะครับดูให้ดีนะครับนะถอยเท้าซ้ายออกไปออกเฉียงออกไปข้างๆเลยแล้วก็ดึงเท้าขวาตามนะครับมุมลักษณะของออกทางมุมแรงแล้วก็อาจจะหรือว่าเราออกซิกแซกหนีแนวแรงเขานะครับก็อีกด้านนึงครับนะฉากนอกรับทางขวานะครับก็พลิกตัวออกมาอีกข้างนึงนะครับเดี๋ยวจะให้ทำต่อเนื่องนะครับเราเริ่มจากสืบนะครับสืบหลังนะครับสืบหลังนะครับสืบหลังนะครับอีกงานหนึ่งครับนะถอยสลับเท้านะครับการถอยสลับเท้าเน้นนะครับไม่ว่าเราสืบหน้าสืบหลังถอยสลับเท้าในมุมไหนก็ตามตาแล้วก็การเตรียมกับรับคู่ต่อสู้ต้องจ้องคู่ต่อสู้ตลอดและที่ที่สำคัญคือตัวบอดี้ในการจดมวยต่างๆเราก็ต้องมีการพร้อมที่จะตอบโต้อาวุธต่างๆนะครับนะครับอีกครั้งหนึ่งครับนะสืบนอกทางซ้ายฉากหลังทางซ้ายนะครับฉากหลังทางขวาจากเมื่อกี้นะครับจากสืบหลังนะครับถอยสลับเท้าและตัวนี้จะเป็นฉากนอกรับทางซ้ายนะครับโดยการถอยเท้าซ้ายออกไป45องศาเพื่อให้พ้นแนวแรงของคู่ต่อสู้นะครับนี่คือฉากนอกรับทางซ้ายนะครับกลับทำนองกลับกันครับนะนะจะจดมวยเสร็จนะครับฉากนอกรับทางขวานะครับถอยเฉียงมามันจะเป็นลักษณะของกึ่งสามเหลี่ยมนะครับจากแนวแรงจากแนวเดิมนะครับลองใหม่ครับนะไปทางซ้ายนะครับนี่ฉากนอกรับทางซ้ายนะครับจะเห็นว่าตัวเราจะหนีออกจากแนวแกนนะแนวแรงเขานะครับฉากนอกรับทางขวานะครับพลิกตัวออกมานะครับลักษณะของการถอยตัวนะเท้าหน้าก็จะเป็นลักษณะของการคุมโจทย์มวยเหมือนเดิมครับครับจากที่เราเคลื่อนที่ในการลุกการรับตัวนี้เราจะเอามาผสมผสานนะครับอาจจะต้องเริ่มจากการจดมวยนะครับจากการสืบหน้านะครับสืบหลังสืบทั้งข้างมาทั้งข้างลุกเฉียงซ้ายลุกเฉียงขวาฉากนอกรับทางซ้ายฉากนอกรับทางขวาแล้วลุกสลับเท้าถอยสลับเท้าครับทีนี้เราจะลองให้ผู้สาธิตเป็นสเต็ปเท้าในเพื่อการฝึกนะครับเริ่มจากสืบหน้าหลังสืบด้านข้างสืบด้านข้างลูกเฉียงซ้ายลูกเฉียงขวาฉากนอกรับทางซ้ายฉากนอกรับทางขวาลูกสลับเท้าถอยสลับเท้าครับทิศทางในการเคลื่อนที่นะครับถ้าเราฝึกตามนี้จะเป็นการเคลื่อนที่ที่จะช่วยให้ตัวเองนะครับทำการเซตตัวหรือการจดมวยที่พร้อมในลักษณะของพร้อมต่อสู้พร้อมบอกอาวุธและก็พร้อมรับอาวุธของคู่ต่อสู้ครับวันนี้เราจะเสนอการใช้ทักษะอาวุธมวยไทยโดยการใช้หมัดนะครับ
าเบื้องต้นนะครับเราอาจจะใช้เรียกว่าหมัดชกนำหรือหมัดตรงหน้านะครับที่เราคุยในลักษณะของมองแนวแรงเป็นทางตรงนะครับคือหมัดตรงหน้านะครับปล่อยแนวแรงทางตรงนะครับกำปั้นตามองทางทิศไหล่นะครับเข่าขวาเข่าซ้ายหย่อนนิดนึงนะครับเพื่อส่งแรงนะครับเอาหมัดตรงหลังครับหมัดตรงหลังตั้งน้ำหนักที่เดิมทางติดไหล่นะครับเปิดส้นเท้าเปิดสะโพกนะครับนี่คือหมัดตรงหลังนะครับหมัดที่สองครับหมัดงัดคือส่งแรงจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับแล้วงัดหน้านะครับหมัดหลังนะครับส่งแรงเหมือนกันนะครับสั้นๆในกระตุกด้วยหัวไหล่นะครับสูงหมัดหลังนะครับ3ก็คือหมัดโค้งนะครับส่งออกแรงจากด้านนอกเข้าข้างในนะครับนี่คือหมัดหน้านะครับแล้วหมัดหลังครับเหมือนเดิมลักษณะเหมือนกันนะครับผมนิยามมาเป็น3อย่างคือหมัดตรงในแนวลักษณะของทิศทางตรงนะครับทิศทางตรงทิศทางจากล่างขึ้นข้างบนแล้วก็ทิศทางจากข้างนอกข้างในนะครับลองดูอีกมุมนึงครับนะครับนี่หมัดตรงนะครับหมัดตรงหน้านะครับข้างติดนะครับย่อเข่าหน้านิดนึงเพื่อส่งแรงนะครับลองหมัดตรงหลังครับนะครับเปิดส้นเท้านะครับแขนตรงเปิดสะโพกนะครับส้นเท้าเพื่อส่งแรงนะครับหมัดที่สองครับหมัดงัดเหมือนเดิมนะครับหมัดงัดหน้านะครับส่งสะโพกส่งแรงนะครับหลังนะครับเปลี่ยนเป็นหมัดหลังครับหมัดอีกอันนึงหมัดออกหมัดโค้งหรือหมัดเวียงนะครับออกด้านข้างเป้าหมายอยู่ด้านข้างครับหมัดหลังครับครับเปิดสะโพกส้นเท้าเหมือนกันทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าแนวแรงต่างกันนะครับมีหมัดตรงหมัดงัดแล้วก็หมัดโค้งครับต่อไปเราจะมาเรียนอาวุธมวยไทยอีกอันนึงคือเรื่องของการใช้ศอกนะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจครับการใช้ศอกนะครับตำแหน่งของการศอกนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยศอกเราควรที่จะโดยเป้าหมายประมาณเรียกว่าเราจะใช้กับประมาณสัก2นิ้วจาก2นิ้ว3นิ้วจากปลายศอกนะครับเพราะว่าจะเป็นจุดที่เราส่งแรงได้ง่ายแล้วก็เป็นสุดได้มีพลังมากกว่านะครับประกอบกับถ้าเราใช้ศอกควรที่จะกำมือหลวมๆหรือว่าแบมือนะครับเพราะถ้าเรากำหมัดนะครับสังเกตง่ายๆนะครับเราลองทดลองสังเกตดูตัวเองนะครับถ้าเรากำหมัดเสร็จเนี่ยกล้ามเนื้อจะขึ้นมาหุ้มกระดูกนะครับอีกอย่างนึงพวกกำหมัดเราจะให้มันเกิดการเกร็งของหัวไหล่นะครับส่งแรงได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับตามแนวแรงการศอกนะครับศอกเราแยกออกเป็นลักษณะของแนวแรงนะครับอาจจะเป็นศอกตีนะครับศอกตีคือตีจากข้างบนลงข้างล่างตีแสกหน้าตีระหว่างคิ้วนะครับลองสาธิตนะครับให้พูดสาธิตนะครับตีศอกตีนะครับศอกตีนะครับศอกตีตามแนวแรงนะครับซอกตักหรือตักนะครับซอกตักซอกตักซอกงัดนะครับลักษณะนี้เราซอกงัดมาลาทัดมาลานะครับหรือเราอีกลักษณะหนึ่งนะครับซอกงัดเช่นกันแต่ทัดมาลาเป็นทัดมาลาไข่นะครับสังเกตจะเป็นลักษณะของการปิดตรงนี้นะครับเปลี่ยนข้างครับลองซอกตักซอกงัดนะครับทัดมาลานะครับแล้วก็ศอกงัดทัดมาลาไขว้นะครับการส่งแรงเหมือนกันครับเหมือนกับการออกหมัดทุกอย่างส่งแรงจากสะโพกต้นเท้านะครับอาจจะมองเห็นอีกมุมนะครับลองผู้ใช้ที่ตรงหันหน้ามาด้านนี้ครับศอกตีนะครับศอกตีศอกตัดเฉพาะด้านขวาก็ได้ครับที่เห็นในภาพชัดการส่งแรงเหมือนกันหมดครับศอกงัดงัดมาลานะครับ
แล้วก็นะก็พุ่งนะพุ่งศอกหรือนะครับพุ่งศอกนี่คือการพุ่งศอกนะโดดมาพุ่งศอกนะครับศอกอีกอันนึงก็คือศอกสับในบางที่ก็ศอกกระทุ้งนะครับสับมันจะข้างบนนะครับในศอกสับสุดท้ายกับหลังศอกหรือศอกกลับนะครับพลิกตัวก่อนอัพนะครับเป้าหมายนะครับตัวนี้ถ้าใช้เกิดความชำนาญก็อาจจะเป็นการย่อเท้าขึ้นมานิดนึงนะครับศอกกลับครับเดี๋ยวให้ผู้สาธิตลองทบทวนนะครับศอกตีศอกตีศอกตัดศอกตัดศอกงัดศอกงัดเสียงนะครับศอกพุ่งพุ่งศอกแล้วก็ศอกสับศอกกระทุ้งสุดท้ายก็กลับหลังศอกหรือศอกกลับครับในสำหรับอาวุธมวยไทยต่อไปคือเรื่องของการเตะนะครับการเตะในที่นี้เราอาจจะแยกออกตามแนวแรงนะครับตามแนวแรงของที่เขาทำของการเตะนะครับเตะแนวแรกคือการเตะจากข้างล่างขึ้นข้างบนหรือว่าเตะตรงนะครับเตะตรงหรือเตะตรงลักษณะการเตะการวางตัวการมุมนะครับก้มหน้าผ่านน้ำหนักนะครับไม่ใช่การเตะตรงสองเตะเฉียงขึ้นมาเฉียงมุมเตะเหมือนเดิมนะครับเปิดส้นเท้าขึ้นนิดนึงเพื่อเปิดสะโพกนะครับ3เตะตัดนะครับเตะตัดนะครับลำตัวอาจจะเอ็นไปนิดนึงเพื่อรักษาบาลานซ์ตัวเองนะครับเตะตัดอาจจะเป็นตัดล่างนะครับเตะตัดล่างเตะตัดบนนะครับเบื้องต้นลองเห็นหน้าอีกมุมนึงครับจะเห็นภาพชัดนะครับเตะตรงนะครับเตะตรงป้องหน้าเหมือนเดิมนะครับสองเตะเฉียงน้ำหนักมือบาลานซ์ตัว3เตะตัดนะครับตัดหนักบาลานซ์ตัวครับฉะนั้นในการเตะที่มีความรุนแรงพยายามที่จะส่งแรงนะครับการเตะที่ปีมแผกเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นที่ขึงและแข้งนะครับจากตรงนี้จากหน้าแข้งลงมานะครับหรือปลายเท้าหรือว่าการเตะทุกอย่างนะครับครับในสำหรับอาวุธมวยไทยต่อไปคือเรื่องของการเตะนะครับการเตะในที่นี้เราอาจจะแยกออกตามแนวแรงนะครับตามแนวแรงของที่เขาทำของการเตะเตะแนวแรกคือการเตะจากข้างล่างขึ้นข้างบนหรือว่าเตะตรงนะครับเตะตรงหรือเตะตรงนะครับลักษณะการเตะการวางตัวการมุมนะครับก้มหน้าผ่านน้ำหนักนะไม่ใช่การเตะตรงสองเตะเฉียงขึ้นมาเฉียงมุมเตะเหมือนเดิมนะครับเปิดส้นเท้าขึ้นนิดนึงเพื่อเปิดสะโพกนะครับสามเตะตัดนะครับเตะตัดลำตัวอาจจะเอ็นไปนิดนึงเพื่อรักษาบาลานซ์ตัวเองนะครับเตะตัดอาจจะเป็นตัดล่างนะครับเตะตัดล่างเตะตัดบนนะครับเบื้องต้นลองเห็นหน้าอีกมุมนึงครับจะเห็นภาพชัดนะครับเตะตรงนะครับเตะตรงก้องหน้าเหมือนเดิมนะครับสองเตะเฉียงน้ำหนักมือบาลานซ์ตัว3เตะตัดนะครับตัดหนักล้านตัวครับฉะนั้นในการเตะที่มีความรุนแรงพยายามที่จะส่งแรงนะครับการเตะที่ปีมแผกเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นที่ขึงและแข้งนะครับนะครับจากตรงนี้จากหน้าแข้งลงมานะครับหรือปลายเท้าหรือว่าการเตะทุกอย่างนะครับWe'll be right back.
ครับสำหรับอาวุธมวยไทยลำดับต่อไปคือเรื่องของการใช้เข่านะครับเข่าก็เป็นอาวุธอีกชิ้นหนึ่งที่มีความรุนแรงนะครับการใช้เข่าที่ดีนะครับเราอาจจะส่งแรงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดปลายเท้าเน้นการใช้ปลายเท้านะครับถ้ามองจากด้านนี้นะครับปลายเท้านะครับพยายามเหยียบปลายเท้าลงไปข้างล่างนะครับเพราะว่าจะให้พยายามส่งตรงนี้นะครับกระดูกอะไรต่างๆจะมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับลักษณะของเข่านะครับก็จะเป็นลักษณะของเข่าตรงครับลักษณะตรงๆนะครับเข่าเฉียงก็ว่าเราก็ตามมุมแรงของการแอคชั่นออกมานะครับแล้วก็เข่าตัดนะครับนี่คือมุมเฉียงและว่ารุนแรงของมุมนะครับแต่สุดท้ายอาจจะมีอันนี้คือเข่าลอยที่เรานิยมนะครับเข่าลอยคือกระโดดขึ้นมาเข่าหรือเข่าลอยนะครับลองเห็นในมุมนะครับลองคิดในมุมหนึ่งนะครับลองเห็นในมุมนี้นะครับเข่าตรงนะครับเข่าตรงนะครับดูลักษณะของส่งแรงนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นขั้นสูงเนี่ยอาจจะต้องมีองค์ประกอบไกลหลายอย่างเพราะว่าในมุมการเข่าแล้วปุ๊บลำตัวเราพยายามที่จะส่งลำตัวให้มากที่สุดนะครับเข่าเฉียงนะครับเข่าตัดทั้งนั้นทั้งนี้พยายามที่จะรักษาลำตัวให้ได้หรือเกาะเกี่ยวคู่ต่อสู้ให้ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวขั้นสูงปุ๊บมันจะมีการแก้เข่าซึ่งเราก็จะต้องรู้เขารู้เรานะครับทบทวนครับเข่าตรงครับเข่าเฉียงนะครับเข่าตัดแล้วก็กระโดดเข่าหรือว่าเข่าลอยนะครับครับสำหรับอาวุธมวยไทยลำดับต่อไปคือเรื่องของการใช้เข่านะครับเข่าก็เป็นอาวุธอีกชิ้นหนึ่งที่มีความรุนแรงนะครับการใช้เข่าที่ดีนะครับเราอาจจะส่งแรงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดปลายเท้าเน้นการใช้ปลายเท้านะครับถ้ามองจากด้านนี้นะครับปลายเท้านะครับพยายามเหยียบปลายเท้าลงไปข้างล่างนะครับเพราะว่าจะให้พยายามส่งตรงนี้นะครับกระดูกอะไรต่างๆจะมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับลักษณะของเข่านะครับก็จะเป็นลักษณะของเข่าตรงครับลักษณะตรงๆนะครับเข่าเฉียงก็ว่าเราก็ตามมุมแรงของการแอคชั่นออกมานะครับแล้วก็เข่าตัดนะครับนี่คือมุมเฉียงและว่ารุนแรงของมุมนะครับแต่สุดท้ายอาจจะมีอันนี้คือเข่าลอยที่เรานิยมนะครับเข่าลอยคือกระโดดขึ้นมาเข่าหรือเข่าลอยนะครับลองเห็นในมุมนะครับลองปิดในมุมหนึ่งนะครับลองเห็นในมุมนี้นะครับเข่าตรงนะครับเข่าตรงนะครับดูลักษณะของส่งแรงนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นขั้นสูงเนี่ยอาจจะต้องมีองค์ประกอบไกลหลายอย่างเพราะว่าในมุมการเข่าแล้วปุ๊บลำตัวเราพยายามที่จะส่งลำตัวให้มากที่สุดนะครับเข่าเฉียงนะครับเข่าตัดทั้งนั้นทั้งนี้พยายามที่จะรักษาลำตัวให้ได้หรือเกาะเกี่ยวคู่ต่อสู้ให้ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวขั้นสูงปุ๊บมันจะมีการแก้เข่าซึ่งเราก็จะต้องรู้เขารู้เรานะครับทบทวนครับเข่าตรงครับเข่าเฉียงนะครับเข่าตัดแล้วก็กระโดดเข่าหรือว่าเข่าลอยนะครับครับวันนี้เราจะเสนอการใช้ทักษะอาวุธมวยไทยโดยการใช้หมัดนะครับเบื้องต้นนะครับเราอาจจะใช้เรียกว่าหมัดชกนำหรือหมัดตรงหน้านะครับที่เราคุยในลักษณะของมองแนวแรงเป็นทางตรงนะครับคือหมัดตรงหน้านะครับปล่อยแนวแรงทางตรงนะครับกำปั้นตามองทางทิศไหล่นะครับเข่าขวาเข่าซ้ายหย่อนนิดนึงนะครับเพื่อส่งแรง
นะครับเอาหมัดตรงหลังครับหมัดตรงหลังตั้งน้ำหนักที่เดิมข้างติดไหล่นะครับเปิดส้นเท้าเปิดสะโพกนะครับนี่คือหมัดตรงหลังนะครับหมัดที่สองครับหมัดงัดคือส่งแรงจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับแล้วงัดหน้านะครับหมัดหลังนะครับส่งแรงเหมือนกันนะครับสั้นๆไม่กระตุกด้วยหัวไหล่นะครับสูงหมัดหลังนะครับ3ก็คือหมัดโค้งนะครับส่งออกแรงจากด้านนอกเข้าข้างในนะครับนี่คือหมัดหน้านะครับแล้วหมัดหลังครับเหมือนเดิมทักษะเหมือนกันนะครับผมนิยามมาเป็น3อย่างคือหมัดตรงในแนวลักษณะของทิศทางตรงนะครับทิศทางตรงทิศทางจากล่างขึ้นข้างบนแล้วก็ทิศทางจากข้างนอกข้างในนะครับครับต่อไปเราจะมาเรียนอาวุธมวยไทยอีกอันนึงคือเรื่องของการใช้ศอกนะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจครับการใช้ศอกนะครับตำแหน่งของการศอกนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยศอกเราควรที่จะโดยเป้าหมายประมาณเรียกว่าเราจะใช้กับประมาณสัก2นิ้วจาก2นิ้ว3นิ้วจากปลายศอกนะครับเพราะว่าจะเป็นจุดที่เราส่งแรงได้ง่ายแล้วก็เป็นสุดได้มีพลังมากกว่านะครับประกอบกับถ้าเราใช้ศอกควรที่จะกำมือหลวมๆหรือว่าแบมือนะครับเพราะถ้าเรากำหมัดนะครับสังเกตง่ายๆนะครับเราลองทดลองสังเกตดูตัวเองนะครับถ้าเรากำหมัดเสร็จเนี่ยกล้ามเนื้อจะขึ้นมาหุ้มกระดูกนะครับอีกอย่างนึงพวกกำหมัดเราจะทำให้เกิดการเกร็งของหัวไหล่นะครับส่งแรงได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับตามแนวแรงการศอกนะครับศอกเราแยกออกเป็นลักษณะของแนวแรงนะครับอาจจะเป็นศอกตีนะครับศอกตีคือตีจากข้างบนลงข้างล่างตีแสกหน้าตีระหว่างคิ้วนะครับลองสาธิตนะครับให้มือสาธิตนะครับศอกตีนะครับศอกตีนะครับศอกตีตามแนวแรงนะครับซอกตักหรือตักนะครับซอกตักซอกตักซอกงัดนะครับลักษณะนี้เราซอกงัดมาลาทัดมาลานะครับหรือเราอีกลักษณะหนึ่งนะครับซอกงัดเช่นกันแต่ทัดมาลาเป็นทัดมาลาไข่นะครับสังเกตจะเป็นลักษณะของการปิดตรงนี้นะครับเปลี่ยนข้างถ้าลองซอกตักซอกงัดนะครับทัดมาลานะครับแล้วก็ศอกงัดทัดมาลาไขว้นะครับการส่งแรงเหมือนกันครับเหมือนกับการออกหมัดทุกอย่างส่งแรงจากสะโพกส้นเท้านะครับอาจจะมองเห็นอีกมุมนะครับลองผู้ใช้ตรงหันหน้าไปด้านนี้ครับศอกตีนะครับศอกตีศอกตัดเฉพาะด้านขวาก็ได้ครับเห็นในภาพชัดการส่งแรงเหมือนกันหมดครับศอกงัดงัดมาลานะครับแล้วก็งัดตกพุ่งนะพุ่งศอกหรือนะครับพุ่งศอกนี่คือการพุ่งศอกนะจุดมาพุ่งศอกนะครับตกอีกอันนึงก็คือศอกสับในบางที่ก็ศอกกระทุ้งนะครับสับมาจากข้างบนนะครับในศอกสับนะครับสุดท้ายกับหลังศอกหรือศอกกลับนะครับที่ตัวก่อนอัพนะครับเป้าหมายนะครับตัวนี้ถ้าใช้ให้เกิดความชำนาญก็อาจจะเป็นการย่อเท้าขึ้นมานิดนึงนะครับต่อกลับครับในสำหรับอาวุธมวยไทยต่อไปคือเรื่องของการเตะนะครับการเตะในที่นี้เราอาจจะแยกออกตามแนวแรงนะครับตามแนวแรงของที่เขาทำของการเตะนะครับเตะแนวแรกคือการเตะจากข้างล่างขึ้นข้างบนหรือว่าเตะตรงนะครับเตะตรงหรือเตะตรงนะครับลักษณะการเตะการวางตัวการมุมนะครับก้องหน้าหาน้ำหนักนะครับไม่ใช่เตะตรงสองเตะเฉียงขึ้นมาเฉียง
มุมเตะเหมือนเดิมนะครับเปิดส้นเท้าขึ้นนิดนึงเพื่อเปิดสะโพกนะครับ3เตะตัดนะครับเตะตัดลำตัวอาจจะเอ็นไปนิดนึงเพื่อรักษาบาลานซ์ตัวเองนะครับเตะตัดอาจจะเป็นตัดล่างนะครับเตะตัดล่างเตะตัดบนนะครับเบื้องต้นลองเห็นหน้าไอ้มุมนะครับเห็นภาพชัดนะครับเตะตรงนะครับเตะตรงป้องหน้าเหมือนเดิมนะครับลองเตะเฉียงน้ำหนักมือบาลานซ์ตัว3เตะตัดนะครับตัดหนักล้างตัวครับฉะนั้นในการเตะที่มีความรุนแรงก็พยายามที่จะส่งแรงนะครับการเตะที่ปีมแผงเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นที่ขึงหน้าแข้งต่างนะครับจากตรงนี้จากหน้าแข้งลงมานะครับหรือปลายเท้าหรือว่าการเตะทุกอย่างนะครับครับสำหรับอาวุธมวยไทยลำดับต่อไปคือเรื่องของการใช้เข่านะครับเข่าก็เป็นอาวุธอีกชิ้นหนึ่งที่มีความรุนแรงนะครับการใช้เข่าที่ดีนะครับเราอาจจะส่งแรงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดปลายเท้าเน้นการใช้ปลายเท้านะครับถ้ามองจากด้านนี้นะครับปลายเท้านะครับพยายามเหยียบปลายเท้าลงไปข้างล่างนะครับเพราะว่าจะให้พยายามส่งตรงนี้นะครับกระดูกอะไรต่างๆจะมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับลักษณะของเข่านะครับก็จะเป็นลักษณะของเข่าตรงครับลักษณะตรงๆนะครับเข่าเฉียงก็ว่าเราก็ตามมุมแรงของการแอคชั่นออกมานะครับแล้วก็เข่าตัดนะครับนี่คือมุมเฉียงนะว่ารุนแรงของมุมนะครับแต่สุดท้ายอาจจะมีอันนี้คือเข่าลอยที่เรานิยมนะครับเข่าลอยคือกระโดดขึ้นมาเข่าหรือเข่าลอยนะครับลองเห็นในมุมนะครับลองพลิกในมุมหนึ่งนะครับลองเห็นในมุมนี้นะครับเข่าตรงนะครับเข่าตรงนะครับดูลักษณะของส่งแรงนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นขั้นสูงเนี่ยอาจจะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างเพราะว่าในมุมการเข่าแล้วก็ลำตัวเราพยายามที่จะส่งลำตัวให้มากที่สุดนะครับเข่าเฉียงนะครับเข่าตัดครับทางนั้นทางนี้พยายามที่จะรักษาลำตัวให้ได้หรือเกาะเกี่ยวคู่ต่อสู้ให้ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวขั้นสูงปั๊บมันจะมีการแก้เข่าซึ่งเราก็จะต้องรู้เขารู้เรานะครับทบทวนครับเข่าตรงครับเข่าเฉียงเข่าตัดแล้วก็กระโดดเข่าหรือว่าเข่าลอยนะครับยังมีข้อมูลอีกมากมายที่น่าสนใจโดยผู้ชมสามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaimook.org หรือติดตามความรู้เนื้อหาสาระอื่นๆอีกมากมายได้ในรายการห้องเรียนหน้าจอทางช่อง4 ALTV ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนครับ